อนนี้ปวดขาโอเคเส้นน่าจะเป็นเส้นเล็กๆปวดขานะอันเหยียบหลังเท้าผมครับนะแค่นี้ฮะแค่นี้จะหายปวดเองเอาล่ะครับมีตัวไหมฮะมีทั้งศีรษะมีทั้งอะไรนอกจากขาก็มีหัวไหล่โอเคเอาขานี่เป็นตัวหลักกันแล้วกันนะสังเกตครับเดี๋ยวมันจะสังเกตนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับเก็บแล้วบอกเพราะว่าเวลาทำกิจสงฆ์เนี่ยเวลานั่งนานไม่ได้ฮะปวดไปก็ไปเจอกันที่ข้างเชื่อมอยู่แต่ท่านจำอาตมาไม่ได้ท่านอ้วนน่ะตาจนจะปิดอยู่แล้วเนี่ยเหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งตาจะไม่มีอยู่แล้วข้าวบ้านนี้อร่อยข้าวบ้านนี้อร่อยคนจริงอ่ะดูกระจกก็ไม่เห็นจะอ้วนนะตาไม่มีเลยขนาดนั้นเนี่ยเน้นอ้วนทำท่าจะผอมกว่าแล้วตอนนี้ใช่ป่ะได้อ้วนผอมเยอะมันหล่อขึ้นเยอะเดี๋ยวกลับมาที่นี่ก่อนครับนี่เรื่องของคอนเซนเทรตเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้นครับเริ่มต้นคลี่คลายก่อนก็รู้สึกว่าก็น่าจะคลี่คลายนั่นเองนะเบาๆครับที่ยิ่งปวดกว่านี้ครับผมเอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องเอ๊ะนั่นแหละเริ่มคลี่คลายได้ปุ๊บก็แปลว่าตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วต้องคาดคั้นอย่างนี้เอาอยู่ไหมโทษครับสิ่งนี้ถ้าผมอธิบายโดยรวมทั่วๆไปผมบอกว่านี่คือฟีลลิ่งจะรู้ได้โดยความรู้สึกเพราะอาการปวดเจ็บนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะกำจัดความรู้สึกที่ว่านั้นก็ต้องใช้พลังของพระธรรมขยับคลายบ้างไหมครับยังไม่ถึงขั้นภาพรวมแค่กันครับครับอ๋อเดิมหักมาก่อนครับครับมีรอยหักก็ไม่เจอจะปวดครับคลายนะฮะครับก็รู้สึกคลายคลายนะโอเคต่อไปนี้ผมขออนุญาตสัมผัสศีรษะครับได้ครับผมจะเบาฮะทีนี้พอผ่านการปฏิบัติแล้วถ้าหากว่าสนใจทฤษฎีก็อยากจะอธิบายให้ฟังเหมือนกันครับทฤษฎีมันคืออะไรกันแน่ปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีณวันหนึ่งเวลานั้นน่ะต้องบอกว่าเจ้าชายศรีสัทธะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโด่งได้มีความเป็นอหังการนะเป็นนักปฏิบัติชั้นยอด
ไปแล้วครับนี่นะดูทีนี้จะหายทั้งตัวนะทีนี้นะครับน้าโน้มตัวมาตามผมครับหลังเหลืองจะได้หมดครับตรงนี้เงยหน้าขึ้นนิดนึงครับท่านโอเคครับปั๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บนั่นน่ะเอาละถามว่าตรงนี้ต้องเว้นนิดนึงมีเหล็กมันมีเหล็กด้วยน่าจะมีM16 ของไม่ใช่มั้งจะต้องเว้นหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเจ็บเพราะทุบๆมันตรงนี้มันจะเจ็บเบาๆทั้งดูท่านนี่มี57ตรงนี้เวลาผมสัมผัสไปแล้วความเจ็บมันจะลดครับที่นั่งมานานนั่งท่าเดียวสวดมนต์กับทหารอะไรเงี้ยตั้งแต่3 โมงจนห้าโมงครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังมานั่งกับหลวงพ่อท่าตอนเนี่ยหลวงพ่อว่าท่าตอนเด็กเนี่ยที่ประชันเขียนเนี่ยขยับไม่ได้เลยพิธีใหญ่ที่นั่งก็แคบพิธีใหญ่ด้วยพิธีใหญ่เจ้าหน้าจังหวัดมาต้องใช้พัดยศอะทำบุญถวายในหลวงรัชกาลที่9นิ้วชี้ขวามันเคยอักเสบถึงขั้นบวมเลยแปลงกันให้เนนดึงน่ะให้เนนดึงเนนดึงพอเนนดึงพวกอ้าวนักเสพเลยบวมเลยก็แต่นั้นมาไม่กล้าให้ใครดึงแรงครับเรื่องนี้มันเรื่องของพลังงานนั่นครับอ้าวดรจ้าเขาไม่สบายนะเดี๋ยวก็เดินไม่ได้ตักบาตรไม่ได้เขาเป็นลูกตุ๊กครับครับลูกพระพระลูกชายไม่ใช่มันหักยังไงล่ะเล่าให้ฟังเลยสาเหตุแล้วเดี๋ยวก็จะไปแก้ได้อ๋อนี่มันมอเตอร์ไซค์แต่อายุ17แล้วฮะมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุ17แล้วมอเตอร์ไซค์เขาล้มเขาใส่เหล็กใช่ใส่ตรงไหนนี่ไงไม่มีอะไรมากเลยเจอมือผมนั้นจะเจ็บทีแรกเจ็บนิดหน่อยให้ต่อมาก็จะไม่เจ็บแล้วเนี่ยแม่นะเจ็บตรงนี้นะกระดกกระเดกไม่ได้ที่มันไม่ออกไปตักบาตรแต่2-3 วันนะแล้วไปฉีดยาหมอเอายาแก้อักเสบให้ยากินมาตั้งอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายที่กายภาพมานวดเพิ่งไปใหญ่เลยตอนนี้เป็นไงไปไปมาก็ต้องขออาจารย์มาจับทีเดียวดีขึ้นเลยไหมเนี่ยไม่นานหรอกก็ไปได้ยกได้อะไรได้เริ่มยกขึ้นนะอ๋อขนาดนั้นนะให้ติดหูติดหูได้ยัง
ติดหูเนี่ยไม่ต้องมีเวลาทำแล้วก็หายทันทีถ้าตอนนั้นได้เย็นปุ๊บก็เล็บเลยอ่ะนะแล้วว่าเจ็บตรงไหนก็ต้องหายนี่แสดงว่าคุณลุงก็คิวยาวอันนี้นะกว่าจะได้มาเนาะมายากก็ที่สำนักคนวันหนึ่ง20-30แน่นนะเป็นไงครับทั้งตัวใช่ไหมว่าโอ้สบายโปร่งไหมครับก็ดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อกี้ดีขึ้นตรงไหนไหลเลยไม่หลังเลยไหมนะไหลไหลไหลแล้วให้ทำตรงไหนให้ทำซะไหลแล้วมันชอบเวลาเราเกร็งเวลาเกร็งเวลาเกร็งนี่มันจะชอบปวดปวดค้างอยู่ตรงนี้แถวสะบักตอนนี้เดี๋ยวนี้มีไหมรอที่ผมช่วยเมื่อกี้เนี่ยผมมาดูก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่มันต้องดูระยะยาวไหมต้องดูระยะยาวไหมบอกตอนนี้อาจจะแบบว่าเพิ่งจะสดๆอะไรเลยรักษาก็ใช้เวลาไม่ต้องรักษาแล้วหายเพื่อมันติดขัดตรงไหนบอกเลยคิดติดแล้วอันนี้มันก็ดีขึ้นหมดละไม่ติดแล้วนะแต่ว่ามันจะได้สักอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเพราะ before after มันผมเนี่ยผมเวลาน้อยนิดเดียวทีนี้ผมมีสองขยักคือเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่ามันดีขึ้นหายมากหายหมดกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นลองประมวลสิ50%ผมจะวินิจฉัยเพิ่มเติมให้นั่นประมาณอยู่น่าจะสัก 50% น่าจะได้50แปลว่ายังน้อยไปนะครับเดี๋ยวจะอันนี้คืออันนี้มันขยายเสียงครับอ๋อเนี่ยขยายเสียงแล้วทำไมต้องขยายของผมเวลาผมทำงานผมจะเผยแพร่อ๋อเก็บไว้ด้วยเผยแพร่ในเรื่องราวของที่เป็นหลักคำสอนพุทธศาสนาเพราะว่านี่ผมกำลังพูดถึงเรื่องของพระธรรมเมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกดูสิอวิชชาเนี่ยมันจะไปสู้อวิชชาได้ไงเมื่อกี้เนี่ย อวิชชาเนี่ยมันปรุงแต่งมาตั้งแต่ปลายแล้วนะข้างนี้น่าจะยังมีความรู้สึกถ้ามีร่องรอยอยู่บอกมันมีมันจะง่ายมากมีมีมันจะง่ายกว่าใดๆนี่เรื่องของพลังงานล้วนๆมันออกมาเป็นการกระทำโทษสะดุดอย่างแรงนะครับครับโทษครับครับรันก็ปึ๊กเนาะครับพอเดินมันหายไปนิดหน่อยก็มาอีกหายไปนิดมาอีกก็เลยคิดว่าครับว่าจะเป็นเช่นนั้นของผมไม่ใช่เลยครับหายขาดเลยแล้วไม่มาอีกเลยครับหายขาดเพราะฉะนั้นจริงต้องเช็คกันค่อนข้างจะแอบเนี่ยเดินไปห้องระหว่างจริงเดินโทษครับนี่
ะลองสะบัดเองดูครับแต่ตึกๆเนี่ยดูสิยังติดไหมติดก็บอกว่าติดนี่น่าจะดีขึ้นแต่เมื่อกี้ยังปวดอยู่นะเมื่อกี้ไปนั่งเกร็งอยู่ในพิธีอย่างนี้นะก็ปวดอยู่แต่ที่นั่งแคบมากแล้วก็ตัวใหญ่ๆเหมือนกันเลยทั้งคู่นั่งขวาก็ใหญ่ซ้ายก็ใหญ่นั่งลองพิจารณาอันนี้มันผมใช้ว่าแพทย์ทางออกแพทย์ทางออกอ่ะไม่ได้แพทย์ทางเลือกทางเลือกเอาไม่อยู่ต้นไม้ใบหญ้านวดเฟ้นเอาไม่อยู่แพทย์ทางออกอ่ะภาษาผมเนี่ยแล้วแต่ปัจจุบันก็ไม่อยู่แล้วทางเลือกก็ไม่อยู่เหมือนกันจะไปไหนทีเนี้ยมันต้องมีทางออกสินี่แหละคือแพทย์ทางออกขยับไปสิครับโอหมดไหมทั้งศีรษะทั้งหัวไหล่หลังเอวหมดทั่วตัวเลยทั่วตัวเลยเมื่อกี้บอกว่า 50%ดีขึ้นแต่ว่าไอ้ท่านี้ยังเหลืออยู่นี่ทั้งบิณฑบาตเกี่ยวเกี่ยวละเริ่มเก็ตละเพราะว่าที่ยังงงๆว่าทำไมมันปวดอยู่เรื่อยๆก็บิณฑบาตทุกวันอยู่แล้วก็ครับหลังๆมาก็ไม่ได้แบบว่าคืออะไรมีขโยมมีลูกเด็กวัดมาเขาเรียกว่ามารับของไปบ้างก็อยู่ถึงบิณฑบาตมาจะ20ปีแล้วเนี่ยก็เลยน่าจะเกี่ยวสะสมใช่แล้วก็เวลานั่งเกร็งๆมันจะถ้ามันไม่ขยับมันจะคามันจะอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องครับผมสังเกตนะแล้วคราวนี้เมื่อยไปหมดเลยนะเมื่อยล้าไปหมดเลยเมื่อยล้าด้วยมันล้าใช่มันล้าเฮ้ยโอ้แถวนั้นโอเคโดนน่าจะ
อะไรจะขนาดนั้นเลยดูสิจีนว่าโอ้ไหมครับเขาจะเองนะลั่นอยู่นะลั่นอยู่กึก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 ก็น่าจะเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่ามันว่าพรุ่งนี้จะซ้ำอีกหน่อยจะยังได้อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เก้าโมงอ่ะเก้าโมงมาซ้ำอีกเทนึงพรุ่งนี้ยอดเลยพรุ่งนี้มีกิจกรรมที่วัดพรุ่งนี้มีกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ที่วัดอืม9โมงพอดีอาจารย์จะว่าง9โมงถึง10โมงอ๋อเหรออ๋อแค่นั้นแหละแล้วไม่ว่างเลยจะกลับแล้วแต่ถึงนี้ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะนี่นะอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ซ้ำอีกเทนึงก็ให้มันหลุดไปเลยก็ดูแม่จะทำสองเทมาถึงวันแรกทำเทแล้วลูกขึ้นทำอีกเทเนี่ยจำว่าคืนนี้จะหลับสบายคิดว่าคิดว่าจะต้องหลับสบายแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูนุ่มหนาวพรุ่งนี้เช้าเชิญครับ9โมงถึง10โมงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าคืนนี้ถ้ามันโอเคก็อาจจะไม่ได้มาแต่ถ้าสมมติว่ามันยังคาอยู่เดี๋ยวจะมาหาเนาะไม่เป็นไรถือว่าดีทำไมทานให้ถึง10โมงครึ่งดีมากเลยตัวเล็กนิดเดียวถ้าคนนี้อะไรแขนขนาดนี้อะไรแขนขนาดนี้แต่ว่าดิมันนะมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก่อนเมื่อกี้ผมใช้คำว่าปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้จริงๆคือนู่นน่ะตัวเจ้าของครับเลยปฏิบัติได้พอถึงจุดหนึ่งแล้วนะก็แปลว่าทะลุทะลวงถึงคำว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมตรงนี้นะครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ถามว่ารู้ได้ยังไงผมรู้ได้โดยสมาธิเป็นสมาธิก็เป็นสิ่งที่เรารู้เป็นสิ่งที่เรารู้ได้ด้วยตนเองเนาะครับครับทีนี้พอเวลารู้ได้แล้วนะกว่าผมจะทบทวนมาได้มาใช้ในวันยี่สิบกว่าปีมาแล้วไม่ใช่น้อยรู้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37อย่างนี้ต้องช่วยคนเยอะๆก็ทำหน้าที่นี้มาตลอดสาธุโมทนาคุณแม่เขาก็คุยให้ฟังเยอะคุยให้ฟังหลายรอบแล้วเรื่องหมอไกสอนและอาจารย์ไกสอนเลยเนี่ยครับแต่ก็ยังเพิ่งจะมาเจอตัวจริงก็วันนี้ถือว่าไม่เสียหลายคือเรียกว่าอะไรถือว่าโชคดีก็ได้ครับแต่ต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าก็มันก็หลายคนหลายครั้งหลายที่หลายหมอถูกต้องครับผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะอยู่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยก็มันก็พอหายไปปุ๊บมันก็ไม่นานแต่อาจจะเป็นด้วยว่าวินัยในการใช้ชีวิตของเราด้วยบางครั้งหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนบินทบาทเช้าบินทบาทเช้าแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปช่วยงานที่เชียงรายที่เบื้องเป้าที่ไปบ่อยๆอะคุณแม่เขาจะถอนสีมาโบสถ์แล้วโบสถ์มันกว้างมากแล้ว80คูณ40เมตรคราวนี้ว่าไปเป็นทีมเลขานุการเขาไม่ค่อยได้อยู่วัดในช่วงนี้ขนาดกลางพรรษาเนี่ยเพราะว่าที่นั่นเป็นที่เกิดเนาะบวชจากที่นั่นมาบวชจากที่นั่นมาก็เลยต้องไปช่วยงานเขาก็เนี่ยวันที่23นี่พระเทพเสด็จพระเทพอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนเนี่ยต้องไปถอนสีมาโบสถ์ใช้พระ200กว่ารูปก็ต้องไปตามเรื่องตามราวเป็นเรื่องการงานของศาสนกิจของศาสนสงฆ์ก็เรียกว่ากิจสงฆ์นะแต่ก็แล้วแต่ก็เป็นงานที่ครั้งเดียวเพราะว่าโบสถ์เขาผูกคนครั้งเดียวพระเทพเสด็จด้วยพระเทพเสด็จก็เลยต้องไปช่วยไปทำงานเนี่ยก็ดีก่อนก็ดีถ้าภารกิจตรงนี้มันจะได้ไปรู้ร่วมดีๆกันพวกนี้เพราะผมว่านะพลังงานผมเนี่ยดีดีจะไม่รู้สึกเหนื่อยสังเกตให้ดีแต่ต่างจากเดิมเยอะเลยแหละครับในความล้าแรงต่างที่เกิดมันจะเปลี่ยนแปลงโดยแบบข้ามคืนนะครับพอเสร็จไหมเสร็จแล้วก็ต้องดึงหลังเต็มไหมอาจารย์ทำหน่อยอะไร
เฮ้ยทำแล้วทำแล้วคุณแม่ทำแล้วทีนี้ยังเป็นอยู่ไหมหรือไม่เป็นถ้าเป็นอยู่ก็บอกอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็จะทำให้ก็ดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะอยู่ก็ดีกว่าตอนที่มานั่งเมื่อกี้เขาว่าเยอะทีนี้ประมวลผลเป็นเปอร์เซ็นต์พอไหวไหมครับก็น่าจะเกิน 50% เกิน 50% แล้วนะถึงมีเพียงเวลาเพียงแค่เพียงมันยังพูดอะไรขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเผื่อว่าพอกลับไปก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วก็พูดไปแล้วเราพูดไปแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้เพราะมันเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนใช่วันรุ่งขึ้นมาอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นมันมีอยู่ช่วงนึงขาข้างนี้แล้วก็มันเส้นตรงนี้กวาดใบไม้แล้วเอี้ยวตัวลงบันไดพอดีมันลั่นกลึกเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคุณแม่เดือดร้อนเพราะว่ามาแล้วปวดขาไม่ออกมาบินบาตรมั่งบอกว่าปวดแข้งปวดขาไปหาน้ำมูกน้ำมันอะไรมานวดเยอะแยะไปหมดดีขึ้นไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้มีร่องรอยไหมเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มันอันเก่ามันที่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันหายไปมันดีขึ้นที่ว่ามันเริ่มค่อยชั่วที่บอกทางโทรศัพท์เมื่อกี้นะมันดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็อยากให้มันกลับมาแล้วกันก็พยายามอยู่ไปแล้วไปพยายามอยู่ก็อายุ40ต้นๆเองก็เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่อยู่แล้วคุณแม่ตั้ง80กว่าแล้วนะครับนี่ก็70กว่าแล้ว74ครับโอ้ดูท่าทางแข็งแรงเนาะแต่ไม่น้อยอ่ะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่74เราก็ได้มาเอามาซ้อมอีกทีจ้าจ้าสิบโมงครึ่งให้ถึงสิบโมงครึ่งอ่ะโอ้สิบโมงครึ่งช่วงนั้นกำลังทำพิธีพอดีเลยมาเสียเวลาแค่10-20 นาทีเท่านั้นไม่ใช่มากมายเช้ากว่านั้นได้ก่อนเช้ากว่านี้ได้ไหมก่อน9 โมงได้ไหมก็ได้นะน่าจะสักช่วง8 โมงถึง 9 โมงแปดโมงแปดโมงถึง10 โมงครึ่งอ่ะช่วงไม่เกิน9 โมงนะอาตมาจะแวบถ้าหากมีร่องรอยก็รีบมาทันทีเลยแต่ผมบอกว่าจะไม่มีก็ขออภัยนะจะโทรศัพท์บอกไว้ก่อนอาจารย์กดรูปหน้าตอนให้หน่อยให้ท่านดูหน่อยเลยเมื่อวานเจอที่ก็เจอกันนะเจอกันแล้วกับท่าตอนก็ไปสวดมนต์ที่เดียวกันจากนี่ไปนั่นแหละจากนี่ไปก็ไปเจอกันที่ท่าตอนก็เจอกันเจอกันที่วัดช่างเคียนครับท่านยังก็โอ้อันโอ้ช่วงนี้ลงทานไปพุ่นละไปอันเวียงกระหลงเวลาไปเวียงกระหลงเวลาทีมทำลงทานอ่ะขอขนของไปพุ่นละต้องขออภัยทีนี้ต้องขออภัยทีนี้ต้องขออภัยมันมีคนยากต้องมีคนยากเลยอ่ะขออภัยตัวครับผมไปเลยพระพุทธเจ้าอย่าไปได้ไปอย่าไปเรื่องกันหลงนะครับงานใหญ่ครับสวัสดีครับถือว่าสมกับที่แม่พูดไว้เยอะสมกับที่แม่พูดไว้เยอะก็แม่เมื่อก่อนนะก่อนเราแดดหน้าใจสั่นใจได้ไปไหนก็เดือนหนึ่งนะเข้าโรงพยาบาลอย่างน้อย2 หนวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลมันรู้จักเนี่ยเขาก็ทำให้แข็งแรงไม่เคย5 ปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยตอนที่รู้จักท่านรู้จักมา7 ปีตลอด7 ปีก็บำบัดให้ตลอดแข็งแรงขึ้นเลยเป็นสาวรอบ2